สวัสดีครับผมนิพนธ์ออโต้คาร์นะครับกับเจ้าของสโลแกนที่ว่าชัดเจนกว่านี้บอมี่อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีรถเข้ามาใหม่แล้วนะครับอีก1คันแล้วนะครับเริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะครับคันนี้นะครับเป็น Toyota Vigo นะครับคันนี้เป็น Toyota Vigo นะครับ Smart Cab นะครับปี2010นะครับหรือว่าปี53นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอยากได้รถมือ2นะครับต้องกดติดตาม YouTube นิพนธ์ออโต้คาร์ไว้เลยนะครับรับรองลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับรถแบบสวยๆคันนี้อย่างนี้นะครับวันนี้จะเป็นการรีวิวให้ดูเลยนะครับว่าคันนี้รถเพิ่งเข้ามาถึงนะครับ เป็นคันแรกของปี56ปี2565นะครับเป็นคันแรกนะครับที่นิพนธ์ออโต้คาร์รีวิวรถลงขายนะครับคันนี้เป็น Toyota Vigo Smart Cab นะครับ Pre-Runner นะครับคันนี้นะครับเป็น Vigo Pre-Runner Smart Cab คันนี้นะครับปี2010รถมือเดียวป้ายแดงเลขไมล์อยู่ที่ 180,000 กิโลนะครับเลขไมล์ 184,000 กิโลนะครับคันนี้บอกเลยว่าหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับสีเดิมรถไม่เคยเคลมสีเลยนะครับสำหรับ Vigo คันนี้นะครับวันนี้มาถ่ายทำให้เห็นกันแบบดูหลังร้านนะครับวันนี้ไม่ได้ออกหน้าร้านนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่าด้านหน้านะครับหน้าร้านจะมีเสียงดังหน่อยนะครับก็เลยออกมารีวิวด้านหลังนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจเจ้า Vigo คันนี้จะเป็นเงินสดก็ได้เงินผ่อนก็ได้ก็โทรสอบถามกันเข้ามาที่เบอร์0985984026นะครับ0985984026นะครับช่อง YouTube นิพนธ์ออโต้คาร์แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือ YouTube ธนยศรุ่งเรืองเจริญยนต์2019นะครับแล้วก็ทางร้านหอจกธนยศรุ่งเรืองเจริญยนต์2019เรามีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่ได้ด้วยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับจากฝั่งซ้ายนะครับสำหรับ Toyota Vigo Smart Cab คันนี้นะครับแม็กเดิมยางดีสีเส้นนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ถ้าใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนส่วนเรื่องราคาเดี๋ยวผมแจ้งท้ายคลิปนะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวรถบ้านแท้เล่มพร้อมโอนมือเดียวป้ายแดงยังไงนะครับผมมาดูเลยนะครับร่องรอยการขูดขีดไม่มีนะครับสีดำก็มีรอยแตกรอยขนแมวเล็กๆน้อยๆนะครับดูฝากระโปรงด้านหน้านะครับโครเมียมทุกอย่างนะครับเริ่มจากกระจกนะครับเป็นกระจกเดิม Toyota แท้แน่นอน 100% นะครับโครงหลังคานะครับไม่มีสนิมขึ้นนะครับคันนี้รถวิ่งอยู่ที่ 180,000 กิโลตามหน้าปกใน YouTube เลยนะครับผมจะเขียนไว้ว่าเลขไมล์ 184,000 กิโลนะครับไม่ใช่ราคา 184,000 นะครับอันนั้นเป็นเลขไมล์ของการันตีว่าคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะครับฟังเสียงกันก่อนนะครับฟังนี้นะครับเราลูกค้าหลายคนไม่ได้มาดูรถนะครับผมเลยต้องรีวิวให้แบบละเอียดไปเลยร่องรอยขนแมวสีดำต้องมีอยู่แล้วนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ด้านเดิมด้านข้างเดิมนะครับกระจกเดิมนะครับตัวนี้นี่นะครับเป็นสมาร์ทแคปนะครับหรือว่าแคปเปิดได้นะครับปี2010ปี53แท้นะครับดูฝั่งนี้ก่อนนะครับรถสีเดิมนะครับตัวนี้สีเดิมๆนะครับคันนี้ครับครับมาดูฝั่งทางด้านขวาเลยดูภายในไปด้วยเลยนะครับเดี๋ยวผมรีวิวเสร็จปั๊บผมจะเอาเข้าล้างทำความสะอาดภายในนะครับซักเบาะซักผมให้เรียบร้อยนะครับเพื่อตอนนี้ยังมีคราบสกปรกเล็กน้อยอยู่นะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงจริงไหมมาดูเล่มนะครับเล่มกุญแจนะครับเริ่มจากกุญแจนะครับกุญแจมี3ดอกนะครับ3ดอกแน่นอนนี่นะครับ2แล้วก็3ถ้าใครออกรถป้ายแดงมาต้องรู้ดีต้องได้3ดอกนี้นะครับส่วนเล่มนะครับเล่มมือเดียวแท้ไหมนี่นะครับเล่มลำดับที่1คือบริษัท Toyota Leasing ประเทศไทยนะครับแล้วก็ลำดับที่2ก็คือนางอนงนะครับขออะไรก็ได้นะครับไม่ขอพูดชื่อดีกว่าเนาะนะครับขออภัยด้วยนะครับอันดับที่2คือนางอนะครับนางอแล้วกันนะครับนางอแล้วกันนะครับเนี่ยนะครับก็คือผู้เช่าซื้อก็คือเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดเลขบัตรประชาชนนะครับนางอนะครับนางอเหมือนกันนะครับนางอนะครับลำดับที่1เลยนางอเป็นคนผ่อนนะครับผ่อนเริ่มแรกจาก Toyota Leasing นะครับ Toyota ประเทศไทยนะครับคือป้ายแดงมานะครับหลังจากนั้นผ่อนหมดมาในปีนะครับปี50นะครับปี59ก็ผ่อนหมดแล้วนะครับจากปี53ถึง59ก็ประมาณ6ปีนะครับผ่อนแค่6ปีนะครับคันนี้ก็หมดงวดแล้วก็ได้เล่มป้ายแดงมาเลยนะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงเล่มพร้อมโอนให้เลยนะครับ
ถ้าท่านใดสนใจเล่มพร้อมโอนให้เลยนะครับคันนี้ลูกกุญแจนะครับภายในนะครับดูนะครับตัวนี้ไม่มีคอนโซลไม่มีลอกไม่มีดํานะครับดูนะครับทุกอย่างนะเบาะไม่มีขาดไม่มียุ่ยเลยนะครับแต่ว่าพื้นเบาะก็มีสกปรกเล็กๆน้อยๆนะครับเนี่ยผมต้องไปทําความสะอาดกันก่อนนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะรีวิวทําความสะอาดให้ดูนะครับเราจะเอาไปล้างทําความสะอาดดูข้างบนนะครับข้างบนสวยมามากนะครับดูนะครับตัวนี้มีทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเราไม่ถอดนะครับเราใส่แถมให้ลูกค้าไปเลยใสแจ่มมากเลยกล้องนะครับกล้องสวยเลยนะครับตัวนี้ตะเข็บเดิมแท้แน่นอนไหมผมจะให้ดูนะครับเผื่อลูกค้าไม่ได้มาดูรถนะครับเราต้องรีวิวให้ชัดเจนนะครับดูนะครับเดิมแท้แน่นอนนะครับนี่เห็นไหมตะเข็บเดิมนะครับทุกอย่างโครงสร้างเดิมกระจกเดิมนะครับคันนี้ตัวนี้นะครับดูด้านข้างนะครับน็อตไม่มีการขยับขยื่นนี่คือย้ํานะครับรถยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําความสะอาดอะไรรถเข้ามาถึงเพิ่งจอดนะครับเราจะรีวิวให้ลูกค้าให้ดูให้หมดทุกอย่างแล้วผมจะแจ้งราคาท้ายคลิปนะครับฟังดีๆให้ดูรถให้หมดก่อนแล้วค่อยแจ้งค่อยดูว่าตัดสินใจค่อยซื้อก็ได้จะเป็นเงินสดเงินผ่อนได้หมดนะครับวันนี้นะครับเห็นไหมน็อตไม่ขยับนะครับตัวนี้หลายคนสงสัยประตูต้องเป็นซิลิโคนเดิมๆนะครับผมเริ่มทําคลิปตั้งแต่คลิปแรกๆตั้งแต่2ปีที่แล้วก็คือผมรีวิวบอกให้ดูหมดนะครับหยิกดูนะครับวันนี้เอามือเล็บหัวเล็บปั้วมือหยิกดูนะครับมันต้องเป็นนิ่มๆนิดๆนึงนะครับเป็นรถเดิมนะครับถ้ารีดตะเข็บใหม่นะครับมันจะอ่อนๆมากเลยนะครับหรือว่ามันจะแข็งโป๊กไปเลยนะครับตัวนั้นก็ไม่ใช่ของเดิมนะครับแต่ทุกวันนี้มีการนะครับมีการเปลี่ยนยกประตูมาหลายครั้งเราต้องมาดูตัวนี้นะครับดูตัวน็อตนะครับข้างในนะครับห้ามมีรอยขันนะครับตรงนี้ตัวนี้เหมือนกันนะครับห้ามมีรอยขันนะครับเราก็ต้องดูศึกษาไปดูด้วยนะครับแต่คันนี้การันตีได้ว่ามือเดียวป้ายแดงเดิมแท้แน่นอนนะครับส่วนตัวนี้นะครับด้านหลังนะครับหลังคานะครับมีรอยขนแมวเดี๋ยวมีการขัดชักเงาให้อยู่นะครับตัวนี้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะยางดีสี่เส้นดอกดูดอกยางนะครับดูยางดีสี่เส้นคัดซีสวยเลยนะครับคันนี้ดูด้านนะครับกระจกเป็นตัวเดิมทุกบานนะครับเป็นตัวเดิมนะครับตัวเดิมหมดเลยนะครับหลังคานะครับเดี๋ยวผมให้ดูหลังคากันก่อนหลังคาไม่มีรอยบุบนะครับไม่บุบไม่อยู่นะครับคันนี้เดี๋ยวคันนี้ก็จะให้ชมช่วงล่างเป็นด้วยกันเลยนะครับพร้อมกันไปเลยตัวนี้นะครับด้านข้างนะครับเห็นไหมความบวมวางนะครับฟีลันเนอร์สมาร์ทแคปสีดำสีเดิมทั้งคันนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงสนใจโทรหาได้เลย0985984026นะครับ0985984026นะครับนี่นะครับดูด้านท้ายนะครับตัวนี้กระบะด้านท้ายนะครับลักษณะนะครับกระบะด้านท้ายนะครับเป็นกระบะตัวท้ายตัวเดิมนะครับตัวเดิมซิลิโคนยังอยู่ครบนะครับรีดตะเข็บเดิมนะครับนี่ตัวนี้สีเดิมๆนะครับสีเดิมๆอยู่นะครับไม่มีร่องรอยการทําสีนะครับยังเป็นสีเดิมของโรงงานนะครับตะเข็บเดิมนะครับน็อตไม่มีการขยับขยื่นนะครับตัวนี้ตะเข็บเดิมมาเลยนะฮะตัวนี้ด้านท้ายไม่มีสนิมนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาแม็กไลเนอร์ออกล้างเลยนะครับล้างแม็กไลเนอร์ล้างขับพื้นข้างล่างให้ดูให้เห็นเลยนะครับตัวนี้จะทําล้างให้หมดตัวนี้ก็เป็นท้ายเดิมตะเข็บเดิมหมุดเดิมนะครับตัวนี้น็อตไม่มีการขันนะครับด้านข้างก็ไม่มีการขันนะตัวนี้ไม่มีขันนะครับตัวนี้ไม่มีขันเลยนะครับน็อตไม่มีการขยับขยื่นนะครับนะฮะสติ๊กเกอร์ยังติดโลโก้ตัวเดิมนะครับเป็นตัวเดิมของตั้งแต่ป้ายแดงมาอยู่นะครับยังเหมือนเดิมนะครับคันนี้ตัวนี้นะครับก็ยังถือว่ายังโอเคนะครับมีร่องรอยขนแมวบ้างนะครับเป็นรถสีดําก็ธรรมดานะครับแต่คันนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับย้ําเลยว่ายังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ขัดสียังไม่ทําอะไรเลยนะนะครับตัวนี้เป็นยางนะครับยาง255710-15นะครับยางเดิมแม็กเดิมนะครับตัวนี้ยางใหม่นะครับยางยังสภาพดีแปดอยู่ใน 90% เลยนะครับแล้วแบบยางก็ของปีนะครับตัวนี้เป็นยางออปโปโลนะครับปียางอยู่ตรงไหนเนาะเอายาง2021นะครับยางเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่4เส้นเลยนะครับเป็นยางปี2021นะครับยางใหม่4เส้นเลยตัวนี้นี่นะครับบางๆนะครับตะเข็บเดิมนะครับก็มีร่องรอยบ้างเนี่ยตามด้านหลังนะครับสีดําก็จะมีร่องรอยบ้างด้านหลังบ้างนะครับแต่ก็อยู่ในสภาพที่เดิมนะครับรถคันนี้ถามว่าวิ่งเยอะไหมนะครับก็ 180,000 ตามหน้าปกเลยนะครับตัวนี้ตะเข็บนะครับร่องรอยสติ๊กโกงสติ๊กเกอร์เดิมหมดเลยนะครับมานะครับแคปเปิดได้ทั้งหมดเลยนะครับ
บอกได้เลยนะว่ามือเดียวป้ายแดงกุญแจ3ดอกนะครับเล่มพร้อมโอนนะครับราคานี้ส่งได้ทั่วไทยนะเดี๋ยวผมแจ้งราคาให้ใช้คลิปนะครับดูนะครับเนี่ยเข็มไม้ 184,200 กิโลจริงๆนะครับเห็นไหมเสียงเครื่องดังนิ่มมากนะครับผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับตัวนี้กระจกนะครับกระจกขึ้นลงสบายนะครับขึ้นลงได้นะครับปรับเซฟตี้ล็อกได้นะครับเนี่ยนะครับใช้ได้นะครับตัวปรับด้านข้างนะครับปรับเนี่ยนะครับปรับพับนะครับพับข้างนะครับตัวนี้ตัวนี้ปรับกระจกนะครับปรับกระจกเนี่ยนะครับปรับได้นะครับยังใช้ได้งานใช้ได้นะครับทุกอย่างนะครับถ้าใช้ไม่ได้เดี๋ยวเราก็เก็บรายละเอียดให้นะครับผมก็จะเก็บรายละเอียดตัวไหนใช้ไม่ได้เราก็จะเก็บรายละเอียดให้ลูกค้านะครับอ่ะไปดูห้องเครื่องกันก่อนนะครับห้องเครื่องนะคราวนี้ผมจะพาไปชมห้องเครื่องนะครับหลังจากชมห้องเครื่องเสร็จแล้วผมก็จะพาไปชมช่วงล่างนะครับเนี่ยนะครับมาดูห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องนะครับน็อตไม่ขยับนะครับเริ่มจากน็อตตัวนี้กันเลยนะครับน็อตไม่มีการขยับน็อตฝั่งข้างในก็ไม่มีการขยับขยื่นนะครับน็อตตัวนี้เดิมๆสีเดิมๆนะครับตัวนี้ถือว่าสภาพโอเครอยองค์รอยอาร์คทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับเนี่ยนะครับยังไม่มีการทําอะไรทั้งสิ้นนะครับเห็นไหมเนี่ยนะครับร่องรอยนะครับทุกอย่างยังเดิมๆนะครับตัวนี้ยังได้เดิมของมันเลยนะครับตัวนี้นี่เนี่ยนะครับเห็นไหมเดิมสวยนะครับหม้อน้ํายังเดิมของโรงงานเลยอยู่นี่นะครับเนี่ยนะครับน้ํายาหม้อน้ําใสปิ๊กเลยนะครับคันนี้สมกับวิ่ง 180,000 กิโลจริงกระปุกน้ำมันพาวเวอร์สีแดงใสปิ๊งเลยเห็นไหมครับคันนี้นะครับวิ่งน้อยจริงนะครับรถน่าเดิมจริงสวยจริงเลยนะครับเห็นไหมครับรอยองค์รอยอาร์คทุกอย่างเครื่องแห้งดีมากเลยนะครับเครื่องแห้งสนิทคัสซีดําสวยนะครับทุกอย่างนะครับซอกนะครับน็อตไม่ขยับแผ่นเพจปี2010แท้นะ10นี่นะครับต้องดูเลขท้ายตัวนี้นะ10นี่นะครับ10เนี่ยคือแผ่นเพจนะครับเลขท้ายมันนะครับนี่นะครับทุกอย่างนะครับเห็นไหมเดิมนะครับเดิมแท้แน่นอนเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเดิมของเดิมๆสวยๆเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยข้างล่างนะครับเนี่ยสวยมากเลยนะครับคันนี้แบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ๆเลยนะครับแบตเตอรี่ก็ยังใหม่ๆเลยนะครับแบตเตอรี่ยังใช้ได้อีก2ปีแล้วครับลูกใหม่เลยนะใหม่ๆเลยนะครับคันนี้นี่นะครับทุกอย่างแผ่นฝากระโปรงเดิมนะครับแผ่นฝากระโปรงก็ของเดิมโรงงานนะตัวนี้นะครับเห็นไหมน็อตนี่นะครับสําหรับท่านใดสนใจนะครับ Toyota Vigo Smart Cab คันนี้ Pioneer สีดํานะครับเดี๋ยวช่วงชมสีภายนอกหมดแล้วนะครับยางดี4เส้นปี2021นะครับสีไม่มีตำหนินะมีตำหนิแค่ร่องรอยขูดขีดขนแมวเดี๋ยวผมขัดสีให้นะครับส่วนฝากระโปรงก็มีรอยตำหนิอยู่ตรงนิดนึงนะครับตรงนี้นิดนึงไม่รู้ว่าจะขัดออกไหมนะครับสีดำนะครับนอกนั้นไม่มีนะครับก็จะเป็นการขัดสีขัดชักเงาให้ลูกค้านะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็โทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์0985984026นะครับหลังจากชมคลิปจบแล้วนะครับเพราะว่าผมจะเอาเข้าให้ชมช่วงล่างนะครับคราวนี้คันนี้เป็น Toyota Vigo Smart Cab นะครับปี2010เครื่อง2500นะครับคันนี้นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2544แรงม้านะครับคันนี้รถมือเดียวป้ายแดงนะครับวันนี้นะครับมาเสนอให้ลูกค้าเป็นคันแรกของปี2564นะครับรถสวยๆต้องที่นิพนธ์ออโต้คาร์นะครับการันตีให้เลยได้เลยทุกคันที่รีวิวออกไปบริการแบบประทับใจทุกคันนะครับเราไม่ได้ขายตามสภาพนะครับเราเก็บงานเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์เฟืองท้ายนะครับเช็คเบรกเช็คคัตนะครับไล่น้ํามันเบรกน้ํามันพาวเวอร์ทุกอย่างนะครับลูกมงลูกหมากบูทหูแหนบเราเช็คระบบให้ทุกคันนะครับเบาะเบอะทำความสะอาดซักพรมซักเบาะเรียบร้อยหมดนะครับสำหรับคันนี้เราไปชมช่วงล่างกันดีกว่านะครับก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะซื้อคันนี้ดีไหมนะครับสำหรับผมนิพนธ์ออโต้คาร์ไปชมช่วงล่างกันเลยนะครับก็นี่เลยนะครับสำหรับผมนะครับนิพนธ์ออโต้คาร์นะครับพาชมช่วงล่างนะครับหลังจากชมช่วงล่างเสร็จเดี๋ยวแจ้งราคาให้ทราบกันเลยนะครับมาดูนะครับช่วงล่างนะครับช่วงล่างนะครับข้างล่างนะครับตะเข็บเดิมแท้นะครับเดิมเลยนะครับเห็นไหมไม่มีสนิมเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมสีนะครับสวยๆเลยนะครับ
ดูนะครับรอยเม็ดองค์เม็ดอาร์คนะครับทุกอย่างอยู่ครบนะครับข้างล่างสวยมากนะครับเห็นไหมครับเนี่ยข้างล่างนะครับเดิมๆนะครับเดิมๆเลยนะครับนี่ระบบเบรก ABS นะครับรอยดูรอยอาร์คนะครับของโรงงานเดิมแท้แน่นอนนะครับป้ายแดงเลยนะครับน้ำมันเครื่องมีซึมไหมนะครับเห็นไหมไม่มีน้ำมันเครื่องซึมให้เห็นเลยนะครับคันนี้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับดูนะครับด้านล่างนะครับซีนคอหลังไม่มีซึมนะครับไม่มีซึมน้ำมันเครื่องไม่มีไหลเยิ้มเลยนะครับน้ำมันเครื่องย้ำเลยไม่มีเยิ้มแม้แต่หยดเดียวนะครับคันนี้เนี่ยนะครับคัดซีสวยมากนะครับช่วงล่างโอ้โหบอกได้เลยคำเดียวผมการันตีว่าสวยจริงก็ต้องสวยเลยนะครับคันนี้นะครับนี่เห็นไหมครับคัดซีสวยนะครับแท่นกงแท่นเกียร์ไม่มีน้ำมันซึมไม่เห็นนะครับเห็นไหมครับเนี่ยก็คือเดิมๆมาเลยนะครับรถทุกคันการันตีให้กันเหมือนเดิมนะครับนี่เห็นไหมครับเดิมๆแล้วก็วิธีดูรถนะครับเหมือนเดิมถ้าห้ามมีรอยขันนะครับห้ามมีรอยขันนะต้องดูดีๆนะครับหนึ่งตัวนี้นะครับตัวด้านหน้านะครับที่ผมเคยบอกนะครับถ้ามีการขันมาแสดงว่าเป็นรถสวมนะครับรถสวมซากรถเกิดอุบัติเหตุหนักอย่าซื้อเลยนะครับคันนั้นนะครับเห็นไหมครับนี่เดิมๆนะครับเดิมๆไม่มีร่องรอยการขันนะครับสีเดิมตะเข็บเดิมของโรงงานตัวนี้ไม่มีร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุลงข้างทางนะครับใต้ท้องดูแล้วเช็คแล้วไม่มีรอยขูดขีดนะครับไม่มีเลยนะครับไม่มีนะครับคันนี้เนี่ยนะครับเห็นไหมครับตะเข็บคัดทรงคัดซีเดิมนะครับรอยเม็ดองค์เม็ดอาร์คยังอยู่ครบหมดนะครับมาดูฝั่งนี้นะครับอันนี้นะครับไม่มีซึมนะครับไม่มีซึมตัวนี้เดิมโรงงานเห็นไหมเนี่ยถ้าป้ายแดงออกมามันจะมีการเขียนติ๊กไว้แบบนี้ตลอดทุกคันนะครับนี่คือของเดิมของแท้ของเดิมๆโรงงานนะครับคันนี้สภาพเดิมยางใหม่นะครับปี2021เลยนะครับต้องใช้ได้อีก7ปีนะครับยางเนี่ยต้องอยู่ได้อีก 5-6 ปีนะครับอย่างต่ํา 5-6 ปีเลยนะครับสําหรับยางพวกนี้ยังใช้ได้อีกนานนะครับคุ้มค่านะครับนะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับเนี่ยช่วงล่างนะครับสวยเลยนะครับไม่มีซึมไม่เห็นนะครับข้างล่าเดิมนะครับของเดิมแท้แน่นอนลูกค้าไม่ได้มาดูรถผมรีวิวให้ดูหมดเลยทุกซอกทุกมุมนะครับทุกอย่างอันนี้ตะเข็บเดิมนะครับเดิมๆเลยเห็นไหมครับอันนี้เดิมๆบูทหูแหนบดีมากเลยสภาพดีนะครับคันนี้ท่อไอเสียก็อยู่ในสภาพดีของเดิมไม่มีสนิมไม่มีผุนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเดิมๆเลยเดิมๆให้เห็นนะครับสําหรับคันนี้นะครับคัดซีสวยนะครับแท่นเกียร์แท่นเกียร์ดูนะครับหัวชงหัวโชคนะครับเนี่ยเดิมๆนะครับของเดิมโรงงานนะครับไม่มีน้ํามันแตกซึมให้เห็นนะครับคันนี้เราก็ไปดูฝั่งทางขวามือบ้างนะครับเดี๋ยวว่าดูฝั่งซ้ายฝั่งเดียวมันจะเสียหายไม่ได้ดู2ฝั่งนะครับนี่นะครับ2ฝั่งให้เลยผมยื้อให้ดูเลยนะครับไม่มีโชคไม่มีน้ํามันซึมนะครับของเดิมโรงงานนะครับเนี่ยนะครับโอเคนะครับช่วงล่างนะครับสวยเลยนะครับคันนี้ก็ดูเป็นที่เรียบร้อยหมดนะครับผมนิพนธ์ออโต้คาร์รีวิวให้ดูหมดเลยทุกอย่างแล้วนะครับสำหรับ Vigo Smart Cab คันนี้นะครับเครื่อง 2005 นะครับปี 2010 นะครับรถมือเดียวป้ายแดงเลขไมล์อยู่ที่ 184,000 กิโลราคาผมขายอยู่ที่ 385,000 บาทนะครับ 385,000 บาทดาวเริ่มต้น 35,000 บาทจัดไฟแนนซ์ 350,000 นะครับเริ่มต้นดาวที่ 35,000 บาทจัดไฟแนนซ์ 350,000 ราคาเงินสดคุยกันได้นะครับราคาเงินสดคุยกันได้นะครับราคาเงินสดตั้งไว้ที่ 385,000 บาทถามว่าลดได้ไหมลดได้ครับลดได้แน่นอนโทรเข้ามาคุยกันได้นะครับสำหรับผมรถคันนี้มือเดียวป้ายแดงคุ้มค่าแล้วนะครับคันนี้ผมรีวิวให้ดูหมดแล้วนะครับลูกค้าครับไม่มีตําหนิตรงไหนที่จะให้ลูกค้าได้ดูอีกแล้วนะครับก็คือรีวิวแบบหมดทุกอย่างแล้วนะครับทั้งภายนอกภายในห้องเครื่องผมบอกได้เลยว่าเครื่องดีแอร์เย็นนะครับช่วงล่างแน่นมากมาฟังเสียงเครื่องยนต์ก่อนที่จะจากกันไปเดี๋ยวบอกว่าไม่แน่จริงว่าเครื่องเสียงเครื่องดังเพาะไหมนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังกันไปก่อนเลยนะครับเปิดดูแค่ว่าอะไรนะเครื่องมันจะดีไหมนะครับผมเปิดให้ดูแล้วเนี่ยครับเนี่ยนะครับมาดูเครื่องยนต์เลยนะครับมาดูเสียงเครื่องยนต์กันเลยเนี่ยเสียงเครื่องดังนิ่มๆนะครับไม่ไอไม่ดันไม่ควันนะครับเห็นไหมการันตียืนยันได้ว่าเครื่องดีแอร์เย็นช่วงล่างแน่นนะครับ
ราคา 385,000 บาทนะครับเงินสดลดได้นะครับลดได้นิดหน่อยนะครับถ้าเป็นเงินดาวก็ดาวอยู่ที่ 35,000 บาทนะครับนะครับถ้าเป็นเงินดาวดาวอยู่ที่ 35,000 บาทจัดไฟแนนซ์ 350,000 นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับโทรหาได้เลยที่เบอร์0985984026นะครับ0985984026นะครับผมนิพนธ์ออโต้คาร์ยินดีให้บริการนะครับสำหรับวันนี้นะครับคันนี้ลงขายคันแรกของปี2565ขอให้หมานๆเฮงๆในเด้อครับซอยกันอุดหนุนในเด้อครับราคาคันนี้ 385,000 บาทนะครับรถมือเดียวป้ายแดงกุญแจ3ดอกนะครับไม่รู้จะหาไหนอีกแล้วนะครับมือเดียวจริงคันนี้เดี๋ยวผมรีวิวเสร็จผมก็จะเอาเข้าไปล้างทำความสะอาดแล้วเก็บรายละเอียดนะครับให้ลูกค้านะครับส่วนวีโก้คันนู้นขัดสีเสร็จแล้วนะครับเตรียมส่งจังหวัดสุรินทร์นะครับเหลือใส่ล้อแม็กนะครับวันนี้ก็จะใส่ล้อแม็กแล้วก็ไปต่อภาษีพ.ร.บ.นะครับให้เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวก็จะแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าจะส่งวันไหนนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันรอรีวิวเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ฝั่งท้ายอีกนะครับต้องใส่ล้อมงล้อแม็กก่อนลูกค้าไม่ได้มาดูรถนะครับสำหรับคันนี้นะครับวีโก้เนี่ยนะครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้ผมขัดสีเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมตอนนี้ขัดสีแล้วเหลือแต่แค่ล้างนะครับตอนนี้ขัดสีเรียบร้อยรอติดฟิล์มด้านหน้านะครับเห็นไหมครับขัดสีเรียบร้อยรอใส่ล้อมงล้อแม็กเก็บงานเก็บรายละเอียด 80% ไปแล้วนะครับคันนี้นะครับมาพูดถึงคันนี้กันต่อเลยนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับโทรมาหาได้เลยนะครับที่เบอร์0985984026นะครับย้ำอีกครั้ง0985984026เวลาอาจจะยาวไปหน่อยแต่ท่านจะซื้อรถ1คันท่านต้องดูให้จบคลิปนะครับเพื่อการันตีว่าท่านจะไม่ถูกหลอกนะครับเราเน้นนะครับเราเน้นมากเราบริการแบบว่ารีวิวให้ลูกค้าได้ชัดเจนกันหมดเลยนะครับดูทุกซอกทุกมุมนะครับดูย้ำอีกหนึ่งรอบก็ได้นะครับเดี๋ยวลูกค้าไม่เชื่อนะครับว่ารถมือเดียวป้ายแดงจริงไหมนะครับนี่นะครับกุญแจ3ดอกนะครับรถมือเดียวป้ายแดงของแท้นะครับเล่มเดิมเล่มแท้นะครับมือเดียวป้ายแดงของแท้เลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาเปิดถังน้ำมันนะครับจะอย่าให้มีร่องรอยการถอดงัดออกไปทำสีนะครับต้องระวังดูดีๆนะครับถ้าได้รถเดิมแท้แน่นอนนะครับสำหรับผมนะครับนิพนธ์ออโต้คาร์ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับรีวิว Toyota Vigo Smart Cab สีดำนะครับตัวนี้หน้าเดิมท้ายเดิมสีเดิมน็อตไม่ขยับสักตัวนะครับราคา 385,000 บาทสนใจโทรเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมนิพนธ์ออโต้คาร์กล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่และขอให้ทุกคนจงร่ำรวยเงินทองนะครับสวัสดีครับ